สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่สุขคนทวามไม่ปล่อยตอบกลาบคนตาหนิเลี้ยงลูกเจ้าพี่เลี้ยงโซเชียลดราม่าเรื่องการเลี้ยงลูกใส่ไม้ยศสำหรับว่าที่คุณแม่ลูกสองหม่สุขคนทวาเกิดนิมิต ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเจอคอมเมนต์ดราม่าลูกคนที่สองแต่ยังให้นมลูกคนแรกซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบคําถามกลับด้วยข้อมูลล่าสุดใหม่ก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรส่วนตัวเผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวกําลังนั่งทานข้าวโดยมีน้องชินนะลูกชายคนโตตามมานั่งเฝ้าไม่ห่างพร้อมแคปชั่นเมาความติดแม่ของลูกชายตัวน้อยระบุว่าติดแม่ขนาดออนแม่สุดๆห่างกันไม่ได้เลย ห่างเป็นร้องวางเป็นดินแม่นั่งกินข้าวอยู่ก็ต้องเอามือมาจับแขนแม่ไว้กลัวลูกกลัวหายกลางคืนนอนละเมอเรียกแม่แม่แม่ตื่นลืมตามมาคำแรกเลยคืออุ้มอุ้มแม่แม่แม่วันไหนไปทำงานคืนนั้นร้องไห้หนักกลัวแม่หายทั้งคืนคุณตาเขาแอบถ่ายไว้ทั้งนี้มีแฟนๆเข้ามาแซวความน่ารักของแม่โลกคู่นี้กันอย่างเนืองแน่นแต่ก็ไม่ไว้มีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นติดติงกันเลี้ยงลูกของไม้และคอมเมนต์ดังกล่าว ระบุข้อความว่าลำบากแท้การไม่รู้ปล่อยให้ลูกได้ร้องได้เล่นธรรมชาติบ้างคะ่ะอีกหน่อยเขาจะมีชีวิตยังไงเลี้ยงให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นคุณแม่ใหม่ทันทีที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวก็ตอบกลับไปแบบปังๆว่านั่นลูกคุณคะ่ะไม่ยุ่งครอบครัวคนอื่นนะคะและมีความสุขกับการที่ลูกเป็นแบบนี้คะ่ะเขาจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ที่ความคิดของแม่ที่สั่งสอนลูกคะ่ะท่านผู้ชมระครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนีหลอง แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w s r o o m info ขอบคุณครับ